ต่อไปนี้เป็นการแสดงกระบี่กระบองจากอดีตสมาชิกชมรมดาบไทยต่อสู้ป้องกันตัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศดาบสองมือต่อดาบสองมือขอให้ทุกท่านรับชมด้วยความตั้งใจครับโดยผู้แสดงวันนี้ฝ่ายน้ำเงินนายธนชาติชำนาญเวศนักเอกสารสนเทศปฏิบัติการหอจดหมายเหตุสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนฝ่ายแดงนางสาวกาญจนาพรสังแก้วบัณฑิตจบใหม่จากภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยทั้งคู่เป็นศิษย์เก่ารุ่นเคยู76ครับในอันดับแรกจะเป็นการรำไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์อีกทั้งเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยครับโดยท่ารำจะเริ่มจากการรำพรมสีหน้าโดยฝ่ายชายจะรำในท่าพรมยืนส่วนฝ่ายหญิงจะรำในท่าพรมนั่งถัดมาฝ่ายชายจะรำในท่าขัดหลังส่วนฝ่ายหญิงจะรำในท่าเมขลาฝ่ายชายจะรำต่อในท่ากินโดนเรียบถ้ำและฝ่ายหญิงจะรำต่อในท่าเชิญเทียนก่อนจะเป็นการกลับหัวสนามและหันกลับมาประจันหน้ากันเป็นการจบการรำไหว้ครูครับหลังจากรำไหว้ครูเสร็จแล้วจะเป็นในส่วนของการต่อสู้สังเกตได้ว่าจังหวะและท่วงทํานองของดนตรีจะมีความเร็วขึ้นก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มการต่อสู้กันจะเป็นการรำพรมสองหน้าและการเดินแปลงเพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่สนามและประเมินชั้นเชิงของผู้ต่อสู้หลังจากเดินแปลงเสร็จแล้วณตอนนี้จะถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะเข้าต่อสู้กันแล้วครับ